ลับเข้าสู่ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยแต่ว่าไม่ได้พาไปกินแต่ถามพี่กาแฟว่าเวลาไม่สบายคุณไปหาหมอไหมน่าจะเหมือนคนป่วยเหรอคะถามเฉยๆอ๋อไปค่ะไปหาหมอผีค่ะก็ไปหาหมอผีเลยเหรอไปสักยันเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีหมอคนนึงจะมาแนะนำให้พี่กาแฟรู้จักไม่รู้ว่าเขาจะรักษาพี่กาแฟได้หรือเปล่าแต่ที่เอามาออกช่วงกินเที่ยวทั่วไทยเพราะว่าสถานที่ที่เราจะพาไปมันสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมและพี่กาแฟไปทำความรู้จักกับคุณสุรชัยแซ่จิวค่ะผู้บุกเบิกนวัตกรรมคนเมืองเป็นอย่างไรแล้วจะรักษาพี่กาแฟได้ไหมไปชมกันเลยค่ะอยากไปเจอหมอค่ะกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพเมืองเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่เขายังคงรักษาวิถีเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งมั่นเรียนรู้ในเรื่องดินพืชและน้ำและพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาที่ดินของบรรพบุรุษไว้และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์แม้ในช่วงเริ่มต้นจะถูกสังคมรอบข้างมองอย่างแปลกใจแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปจากที่ดินทำนาได้พัฒนาเป็นไร่นาสวนผสมเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งสามารถสร้างรายได้และปลดหนี้สินครอบครัวจึงนับเป็นต้นแบบทางด้านเกษตรกรรมและด้านการรักถิ่นฐานที่สังคมบ้านเรากำลังลดหายลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นได้นำความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากความผลิตก็ดีแล้วก็ได้ศึกษาจากการปลูกป่าธรรมชาติอะไรต่างๆก็ดีนะครับผมก็คืนความรู้สู่สังคมก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ผมได้ทำตรงนี้แล้วผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆหลายคนงงว่า คุณพี่สุรชัยเนี่ยเป็นหมอยังไงคือต้องบอกงี้ว่าคุณพี่สุรชัยเนี่ยเป็นปราชญ์ชาวบ้านพอเป็นปราชญ์ทางด้านเกษตรหลายคนตั้งฉายาว่าเป็นหมอดินหมอปลาหมอนาและหมอน้ำหมอปลาหมอดินหมอนาหมอปลาและหมอน้ำไม่ใช่หมอปลาที่ทุบศาลพระภูมินะครับไม่ใช่ ไม่ใช่คือต้องบอกว่าเวลาได้ฉายาแบบนี้แสดงว่าเวลาชาวบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับดินปลานาหรือน้ำจะไปปรึกษาคุณพี่สุรชัยและนี่แหละเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นคนเมืองที่เคยทำงานเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมแต่พอวันหนึ่งบอกว่าอยากจะเป็นเกษตรกรและจะทำอย่างไรให้พื้นที่ของเราอ่ะไม่สูญหายหรือไม่ต้องขายก็คือทำอย่างนี้แหละทำที่ดินทำกินให้มันเกิดประโยชน์พี่สุรชัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเกษตรกรอีกหนึ่งต้นแบบของคนเมืองที่สามารถรักษาพื้นที่ของเราไว้ได้